สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเมาส์มอยธรรมดานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Dragon Ball นะครับเพราะว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เมาส์มอยมากๆเลยเพราะว่าประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยมักจะตั้งคำถามอยู่เสมอเลยและก็เป็นประเด็นเนี่ยที่ชวนให้หลายคนเนี่ยมาทะเลาะตบตีต่อยกันมากเลยสำหรับประเด็นนี้ก็แน่นอนแล้วว่าเราชอบมากใครมาตบตีกันในช่องเราเนี่ยอันนี้ล้อเล่นคือมันเป็นประเด็นที่หลายคนถามมาเยอะและตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนถามมาเยอะแล้วก็เห็นในพันทิปก็มีการตั้งกระทู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าเราเปิดรายการใหม่ดีกว่าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเมาส์มอยนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนเนี่ยมักจะมีการตั้งคำถามซึ่งจะแบ่งไป2ฝั่งเลยฝั่งนึงก็จะพูดว่าจะรู้คำตอบไปทำไมรู้แล้วได้อะไรแล้วอีกฝั่งนึงก็อยากจะรู้คำตอบมากๆเลยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้แล้วกันเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยทำไมเวลาโจมตีกันเนี่ยทำไมโลกไม่แตกทำไมแบบว่าโลกเนี่ยยังอยู่ได้นะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยพลังสเกลเล็กกว่าโลกก็แทบจะแตกแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยพลังระดับก๊อดระดับเทพแล้วเนี่ยทำไมเวลายิงพลังใส่กันตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยทำไมโลกไม่แตกเลยล่ะเราย้อนความเดิมก่อนหน้านี้ละกันนะครับเราจะเห็นพลังของพวกโกคูนะตอนแรกๆเลยเนี่ยก็คือยังเป็นพลังระดับกิ๊กๆเลยนะก็คือต่อสู้กันในศึกชิงเจ้าวิรภพนะครับยิงพลังไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอย่างมากเนี่ยก็สามารถทำลายดวงจันทร์ได้แต่แน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกโกคูเนี่ยไปถึงก๊อดแดงก๊อดบลูนะครับจริงๆแค่ร่างซูเปอร์ไซย่า2และซูเปอร์ไซย่า1อย่างเงี้ยจริงๆมันก็สามารถทำให้โลกแตกได้นะแต่หลายคนก็มักจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเวลาสู้กันบนโลกเนี่ยมันไม่เห็นโลกจะแตกเลยยิงพลังกันตุ้มตามระเบิดภูเขาเผากระท่อมขนาดเนี่ยทำไมโลกมันแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในดราก้อนบอลนะครับถ้ามีการพูดแบบชัดเจนเลยว่าโลกจะแตกด้วยพลังเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เบจิต้านะครับใช้ไฟนอลแฟตนะครับเพราะว่าไฟนอลแฟตของเบจิต้าเนี่ยมีการพูดแหละครับว่าถ้ายิงใส่โลกเนี่ยโลกสามารถแตกได้เลยนะซึ่งนั่นแหละฮะซูเปอร์เบจิต้าเนี่ยก็เป็นแค่ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นะครับยังไม่ถึงขั้นที่2เลยซึ่งมันก็หมายความว่าสเกลพลังของพวกโกคูในตอนเนี้ยก็สามารถทำให้โลกเนี่ยสามารถแตกกระจายเป็นผุยผงได้แล้วนั่นแหละซึ่งแน่นอนแหละว่าก็จะมีการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็ไม่คิดอะไรก็คือดูการ์ตูนเอาสนุกก็พอก็คือแบบว่าก็ไม่เป็นไรหรอกโลกไม่แตกไม่ต้องสงจริงอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ยังมีอีกฝั่งนึงที่จะบอกว่าเฮ้ยโลกมันต้องแตกสิในเมื่อยิงระดับพลังขนาดนี้เนี่ยมันไม่สมจริงอะไรเลยเดี๋ยวผมจะขอมองเป็นกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้วเพราะผมก็รู้สึกเฉยๆกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับถามว่ามันดีไหมถ้าจะให้พลังเนี่ยสมจริงถึงขนาดที่ว่าโลกแตกเลยเวลาโจมตีกันแต่ละครั้งผมต้องพูดก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นปัญหายุ่งยากมากๆในเรื่องดราก้อนบอลก็คิดดูแล้วกันนะครับพระเอกยิงพลัง1ครั้งเนี่ยแล้วโลกแตกไปเลยแล้วถามว่าจะสู้กันยังไงต่อพวกพระเอกเนี่ยอย่างเบจิต้าเนี่ยก็มีลูกมีเมียอยู่ที่ดาวโลกใช่ไหมครับถามว่าเขาจะยิงให้โลกแตกทำไมถูกไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการพูดว่าการโจมตีในระดับดราก้อนบอลเนี่ยมันสามารถทำให้โลกแตกได้แน่นอนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสามารถมองข้ามไปได้นะครับเพื่อให้การ์ตูนเนี่ยสามารถไปต่อได้แบบสวยๆงามๆนั่นแหละฮะเพราะว่าถ้ามัวแต่ว่าไปจับผิดแล้วคิดว่าเนี่ยทำไมสเกลพลังระดับเนี่ยโลกถึงไม่แตกหรือว่าโลกแบบไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้ดูการ์ตูนเนี่ยไม่สนุกมากเลยเหรอครับเหมือนกับว่าเราดูเพื่อจับผิดอ่ะคือจริงๆตรงเนี้ยก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ make sense ในการที่โจมตีระดับพลังเวอร์วังอลังการขนาดเนี้ยแล้วโลกไม่แตกแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมองข้ามไปได้นะจุดนี้เพราะว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเราดูที่แบบว่าการต่อสู้ที่มันการโจมตีที่รุนแรงนะครับเราไม่ได้ดูที่แบบว่าพระเอกเนี่ยทำลายบ้านเมืองระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับมันไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในเรื่องการ์ตูนตรงนั้นและถ้าแบบว่าเอไอสู้กันแล้วโลกแตกเนี่ยถามว่ามันจะไปสู้ที่ไหนต่อล่ะทำให้การ์ตูนเนี่ยมันหมดอรรถรสเข้าไปในทันทีเลยนะครับถ้าแบบทำให้มันสมจริงสมจังขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยความสมจริงสมจังมันก็ไม่มีเหมือนกันนะคือบางสิ่งบางอย่างมันสามารถมองข้ามไปได้อย่างเช่นวันพันแมนเนี่ยต่อยหมัดเดียวแตกอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมึงจะเก่งเกินไปหรือเปล่าแต่เวลาดูมันก็สนุกก็โอเคทุกคนก็ไม่เห็นจะด่าเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับไซตามะเวลาต่อยคนอื่นหรือจะเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นก็ตาตีเลยครับวันพีชอย่างนี้นารูโตะนะครับคือบางสิ่งบางอย่างมันสามารถมองข้ามไปได้คือเราต้องดูจุดหลักนะครับของเรื่องว่าจุดหลักของเรื่องเนี่ยยังดำเนินต่อไปได้ดีไหมหรือว่ามีความสนุกที่มันดีไหมก็ผมเชื่อแหละนะว่าหลายคนก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับกับการสมจริงสมจังในการยิงพลังในเรื่องดราก้อนบอลว่ามันจะต้องโลกแตกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ฟันธงนะจริงๆเนี่ยไอระดับพลังแค่ระดับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ของซูเปอร์เบจิต้าเนี่ยมันก็สามารถทำให้โลกแตกได้แล้วแต่ก็เพราะทางผู้แต่งเนี่ยเขามองข้ามจุดนี้ไปเพื่อให้การ์ตูนเนี่ยไปต่อได้
ได้แบบมีอรรถรสเท่านั้นแหละครับมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไมโลกมันไม่แตกก็อย่างที่ผมอธิบายไปในตอนนี้นั่นแหละฮะจริงๆมันก็มีหลายสิ่งแหละที่หลายคนคิดว่าไม่ make sense เช่นเวจิต้าโกคูเนี่ยโดนช็อตไฟฟ้าแล้วก็สลบใช่ไหมครับทำไมเก่งระดับนั้นถึงไม่เห็นจริงๆในเรื่องก็มีการอธิบายไว้แล้วครับว่าไอสายตรวจอวกาศคนนั้นเนี่ยมันมีความเร็วมากๆขณะที่เวจิต้าเนี่ยยังมองไม่ทันเลยนะครับส่วนในการที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้วเนี่ยแล้วสลบไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วว่าเฮ้ยหูเก่งขนาดนั้นทำไมโดนไฟฟ้าช็อตแล้วสลบได้โอเคครับถ้าใครจะดราม่าเรื่องเนี้ยผมเข้าใจเลยแหละครับแต่ไอ้ดราม่าเรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมโลกไม่แตกเวลาแบบโจมตีพลังใส่อะไรเงี้ยผมรู้สึกบางทีมันก็จับผิดเกินไปถ้าอย่างเงี้ยไม่จับผิดตั้งแต่แรกเลยล่ะอย่างเทนชิงฮังอย่างเงี้ยมี3ตาผมก็ไม่เห็นในเรื่องดราก้อนบอลจะมีใครทักทวงเลยว่าไอ้3ตาตรงนี้มันเอาตามาจากไหนคือบางสิ่งบางอย่างมันสามารถมองข้ามไปได้ถ้าแบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นจุดหลักหรือว่าทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันพลิกผันหรือหักเหอะไรเกินไปขนาดนั้นนั่นแหละฮะก็อย่างที่บอกแล้วว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเม้ามอยพูดคุยนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันควรจะสมจริงสมจังก็ไม่เป็นไรครับก็คิดแบบนั้นได้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันอันนี้ผมเข้าใจนะก็ลองคอมเมนต์มาละกันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นว่าให้มันสมจริงสมจังไหมก็คือเวลาต่อสู้กันอย่างเงี้ยก็คือโลกแตกระเบิดภูเขาเผากระท่อมเมืองแตกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องการแบบไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขอแค่สู้กันสนุกยิงพลังกันระเบิดตุ้มตามใหญ่ๆเว่อร์วังๆไว้แต่โลกไม่แตกเอาแบบว่าสวยๆแค่นี้พอเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันเพราะผมเชื่อว่ามันก็คงจะมี2ฝ่ายเลยนะที่ชอบคนละแบบกันแต่ละฝ่ายชอบแบบไหนไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนไงคือแต่ละคนชอบแบบไหนไม่ผิดเลยผมพูดตามตรงเลยนะฮะก็คอมเมนต์มาละกันอยากให้เมามอยเรื่องไหนในเรื่องต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเอาประเด็นที่แบบว่าน่าคุยละกันแล้วจะมาเมามอยต่อนะครับใน EP ที่2นะฮะก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับที่กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับกดไว้เลยเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมามันจะได้แจ้งเตือนคุณนะครับและสำหรับใครที่สนใจฟิกเกอร์ Dragon Ball นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball ของผมนะครับของแท้แน่นอนรับประกัน 100% สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ